เฮลั่นหนุ่มอุบลราชธานีดวงเฮงรวยฟ้าผ่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับโชคก้อนใหญ่12ล้านเฮลั่นหนุ่มอุบลราชธานีดวงเฮงรวยฟ้าผ่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับโชคก้อนใหญ่12ล้านผู้คนแห่แสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้วันที่16กันยายน2566หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลสลากประจำงวดวันที่16กันยายน2566โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข320812เงินรางวัล6ล้านบาทปรากฏว่าหลังจากที่ผลรางวัลออกไปไม่นานในโซเชียลมีการแชร์ภาพผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบรับเงินรางวัล12ล้านญาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเพจ Facebook ฮักณน้ำยืนซึ่งเป็นเพจแจ้งข่าวสารและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้โพสต์ Facebook ชายวัยกลางคนกำลังถือลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน2ใบขณะเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีว่ายินดีกับเฮียวันชัยหน้าโรงเป้งรางวัลที่1 12ล้านปรากฏว่ามีผู้พบเห็นภาพและข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมากหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกับความโชคดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากCR ฮักณน้ำยืนเปิด4ราศีมีเกณฑ์รับโชคถูกหวยแล้วถูกอีกงวดนี้นะที่มาเลขเด็ดให้โชคหวยงวดวันที่16กันยายน66ราศีใดลุ้นรับโชคเปิด4ราศีมีเกณฑ์รับโชคถูกหวยแล้วถูกอีกงวดนี้นะที่มาเลขเด็ดให้โชคลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน66หมอบิวตี้โฮโร่พรินเซสกล่าวถึงการถูกหวยบ่อยๆว่าจากดวงของเจ้าชะตาถ้าดวงดีมีดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภอยู่ในดวงก็ถูกแล้วถูกอีกปังแล้วปังอีกโดย4ราศีงวดนี้ที่มีเกณฑ์ว่าจะถูกแล้วถูกอีกหวยงวดนี้วันที่16กันยายน66ได้แก่ราศีที่4คือราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการได้โชคลาภจะมาแบบหมุนๆเหมือนได้มาจ่ายไปเปิดไพ่จะได้เลขมาจากศิลปินที่ชื่นชอบก็ได้เลขในไพ่คือ84ราศีที่3ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนมีโอกาสจะได้ความสุขความสำเร็จใครยิ่งทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารงานบริการลองเอาเลขจากธุรกิจมาใช้เปิดไพ่ได้เลข40หรือลองเอาราคาทองประจำวันไปเล่นเลขท้ายจุดกี่สตางค์ราศีที่2ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนมีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภเข้ามาแต่เป็นโชคลาภเกี่ยวกับการทำงานหรือการลงทุนของเขาอยู่ถ้าจะมาเสี่ยงโชคเล่นหวยเปิดไพ่ได้รถที่ถูกซ่อมอาจเอาเลขทะเบียนรถคุณหรือถ้าเอารถเข้าศูนย์เอาเลขใบเสร็จหรือข่าวอุบัติเหตุรถชนแวบแรกโดนกับข่าวไหนก็อันนั้นเลยเลขไพ่49ราศีอันดับ1ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่22ธันวาคม-19เมษขอเลขบ้านเลขห้องจัดไปเลยมีเกณฑ์มีโอกาสสูงมากเปิดไพ่รูปคนแก่หมอบิวตี้แนะลองไปขอคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านดูอายุตายายพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือเข้าฝันบอกเลขอะไรจะให้โชคเลขไพ่93ส่วนหมอบิวตี้ชอบเลข489นะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือไหว้ผู้ใหญ่ในบ้านที่มารายการหวยกระแสพลอยประภัสผงาดคว้า4แชมป์2ล้อลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพลอยประภัสศรีสะไพนักปั่นจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยผงาดคว้า4แชมป์2ล้อลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายส่วนณัฐกฤษ
ซิลอิลิมิเนชั่นเรสจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2566สนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับพิธีเปิดเมื่อ15กันยายนได้รับเกียรติจากนายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนายนรินทร์พงษ์กล่าวว่าขอขอบคุณพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายผมมีความประทับใจอย่างมากที่ได้มาเห็นการแข่งขันของนักกีฬารุ่นต่างๆซึ่งหลายคนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต้องขอชื่นชมท่านพลเอกเดชาที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาให้กับวงการกีฬาจักรยานไทยการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องนักกีฬามีการพัฒนาฝีมือเป็นช่องทางในการก้าวไปสู่นักกีฬาทีมชาติไทยและทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติแต่สิ่งสำคัญต้องมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้สมาคมได้ดำเนินการกิจกรรมทั้งด้านความเป็นเลิศและการก้าวไปสู่อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต้องฝากถึงนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่และดร.ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ดูแลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่สมาคมให้พัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับโลกต่อไปสำหรับจักรยานประเภทลู่สนามสุดท้ายนี้สมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ให้เป็นระดับชิงแชมป์ประเทศซึ่งนักปั่นที่ได้แชมป์ในรุ่นที่ลงทะเบียนกับ UCI เอาไว้จะได้สิทธิ์สวมเสื้อที่มีลายธงชาติไทยตามระเบียบของ UCI ไปแข่งรายการระดับนานาชาติในฤดูกาล2024ที่ UCI รับรองได้ทั่วโลกส่วนนักปั่นที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้แชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2566และมีสิทธิ์สวมเสื้อลายธงชาติไทยลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567ด้านผลรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้สแครท10รอบรุ่นเยาวชนหญิงที่1 นางสาวธนิยาพรสิงห์ทองทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยราชวินิตบางแก้วที่2เด็กหญิงพลอยอันดาสั่งไทยสงทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นางสาวปาริชาติพลเยี่ยมทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยสแครท10รอบรุ่นเยาวชนชายที่1นายธริศรอดวิไลทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นายพงพลทองศรีทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานีทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครบีที่3นายจิรทีพเกิดสมจิตทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสแครท15รอบรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นายธนวัฒน์แสนตาทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นายณัฐกฤษแก้วน้อยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกสแครท20รอบรุ่นประชาชนหญิงที่1 นางสาวพลอยประภัสศรีสะไพทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยที่2 10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตรียะทีมสำนักงานประบัติกระทรวงกลาโหมที่3นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่นอกจากนี้นักกีฬาทั้ง3คนยังได้อันดับเดียวกันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงด้วย Elimination Race รุ่นเยาวชนชายที่1นายณัฐกฤษแก้วน้อยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกที่2นายรัชชานนท์วรเดชทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นายธนวัฒน์แสนตาทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Elimination Race รุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ที่2นางสาวณัชชาสงเข้งทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครอิลิมิเนชั่นเรสรุ่นประชาชนหญิงที่1นางสาวพลอยประภัสศรีสะไพทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยพร้อมกันนี้นางสาวพลอยประภัสยังได้แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงอีกด้วยส่งผลให้พลอยประภัสคว้าไปแล้ว4แชมป์จาก2รายการในรุ่นประชาชนหญิงและอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่2นางสาวณัชนันอ่อนตาทีมมาสเตอร์สายคิงอิลิมิเนชั่นเรสรุ่นประชาชนชายที่1จ่าตรีเจษดาจันเหลืองทีมกองทัพอากาศที่2นายชนชัยใจสว่างทีมกองทัพบกที่3อสทพวันชนะธรรมปัญญาทีมราชนาวีคอนูทริชั่นไซคลิงอิลิมิเนชั่นเรสรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1อสทพวันชนะธรรมปัญญาทีมราชนาวีคอนูทริชั่นไซคลิงที่2นายธนายุทธพาหวนทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิที่3นายเควินอเล็กซานเดอร์บาวัยทีม LCC ไซงามประกันภัยคีรินรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นายนรเศรษฐาดาบุญมาทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นายนันทกรนนทแก้วทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนโคกระเทียมวิทยาลัยคีรินรุ่นประชาชนชายที่1พันจ่าอากาศเอกพงเทพท่าพิมายทีมกองทัพอากาศที่2นายนิติรุตกิจพิริยการทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิที่30ตำรวจตรียืนยงเพชรรัตน์ทีมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพอยเรสรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวณัชชาสงเข้งทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นางสาวชนาทิพย์รุจิรัตน์ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน